ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ DBS Explorer นะคะเรายังคงจะมาหาโอกาสในเรื่องการลงทุนในต่างประเทศกันอยู่พูดกันต่อนะคะพี่โจ้ถ้าพูดถึงเรื่องของกองรีทหลายคนแน่นอนว่าคาดหวังเรื่องของปันผลมีสม่ำเสมออยู่ในระดับสูงจูงใจเมื่อสักครู่ในเบรกแรกพี่โจ้แถมกองที่มีรายได้ที่มั่นคงมาแล้วมีทางเลือกอื่นอีกไหมคะครับมีครับก็คราวนี้เราไปบุกอินเดียกันนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อ Rilke Health Trust นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอาจจะคุ้นๆนิดนึงครับเพราะเราเคยนำเสนอไปแล้วใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยแนวโน้มยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีปันผลประมาณ 9% ค่ะนะครับก็ปีนี้เนี่ยคาดการณ์ก็อาจจะต่ำกว่า 9% นิดนึงแต่พอปีหน้าก็เกิน 9% โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 9% นะครับคืออยากจะมองภาพใหญ่นิดนึงสำหรับตัวอินเดียนะครับของอินเดียเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับจำนวนประชากรเนี่ย 1,200 ล้านคนก็เป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็การเติบโตของประชากรก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตลาดอินเดียเนี่ยดูน่าสนใจนะครับเราลงมามองดูอีกนิดนึงนะครับเรื่องการใช้จ่ายด้านตัวเฮลท์แคร์เนี่ยของอินเดียเนี่ยถือว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะครับต่ำกว่าเยอะอย่างภาครัฐของเขาเองเนี่ยเวลาเขาใช้จ่ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยต่ำมากครับแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเทียบใกล้ตัวอย่างจีนเนี่ยประมาณ 3% นะครับและอย่างถ้าเกิดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐเนี่ย 8% กว่านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกปเนี่ยค่อนข้างกว้างมากต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นของตัวอินเดียเองเนี่ยเราก็มองว่ายังมีศักยภาพในการพัฒนาในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรามองว่าภาครัฐเนี่ยใช้จ่ายน้อยอันนั้นหมายถึงว่าโอกาสสำหรับภาคเอกชนเนี่ยในการที่จะพัฒนาเฮลท์แคร์สถานพยาบาลคลินิกโรงพยาบาลเนี่ยมีอีกเยอะมากนะครับเขามีการคาดการณ์เลยว่าของอินเดียเองเนี่ยถ้าเกิดจะดึงระดับปัจจุบันของประเทศเนี่ยให้เข้าสู่แค่มาตรฐานของWHO World Health Organization เนี่ยต้องมีจำนวนเตียงเพิ่มอีกประมาณ 1.7 ล้านเตียงเยอะมากครับแค่เข้าสู่มาตรฐานปกติเองใช่ครับแล้วก็ต้องเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น Rilke Health Trust เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาก็มีแนวโน้มการขยายงานเนี่ยค่อนข้างดีคือ Rilke Health Trust เนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Fortis นะครับกลุ่ม Fortis เนี่ยเป็นกลุ่ม Healthcare ที่ใหญ่มากๆนะครับของอินเดียนะครับงั้นเขาเป็นหนึ่งในหน่วยหนึ่งของตัว Fortis ตรงนั้นนะครับเราก็มองว่าโอกาสที่ Fortis เนี่ยจะ inject ตัว asset ก็คือตัวอาคารพวกสถานพยาบาลอะไรพวกนี้เข้าไปในพอร์ตของ Rilke เนี่ยในอนาคตเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะครับงั้นนอกจากตัวบริษัทแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถเข้าไปดึงตัว asset อื่นๆเนี่ยเข้าไปในพอร์ตจากผู้ประกอบการรายอื่นได้อีกค่ะนะครับกองนี้อาจจะเป็นกองที่อยู่บนความคาดหวังอัตราการเติบโตในอนาคตซะเยอะก็ส่วนใหญ่นะครับเวลาคนมองเนี่ยนะครับก็จะมองเรื่องอะไรว่าแนวโน้มนะครับของประชากรเติบโตเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายด้านเฮลท์แคร์เป็นเท่าไหร่ก็เป็นธีมที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ลงทุนเฮลท์แคร์เนี่ยคงมองจับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกๆอยู่แล้วนะครับนั้นของอินเดียเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยผมอยากจะให้ย้อนกลับเข้าไปมองคือจีนกับอินเดียเนี่ยสตอรี่อาจจะดูคล้ายๆกันบ้างะนะครับเทียบกับไทยเนี่ย10-20ปีก่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเนี่ยไปหาหมอ ก็จะไปตามโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเอกชนก็มีไม่เยอะะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับหน้าตาโรงพยาบาลเอกชนโอ้โหดูหรูยังกับโรงแรมเกือบ5ดาวนะคะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์เนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้มากๆเนี่ยในแต่ละประเทศอย่างตัวอินเดียอย่างจีนเองพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็ขวนขวายคนที่มีรายได้เยอะก็จะไปหาโรงพยาบาลเอกชนนั้นนี่ก็เป็นโอกาสเหมือนกันในการที่จะเติบโตนะครับของ Rilke Health Trust ตอนนี้ถ้าเกิดมองในแง่ของจำนวนเตียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามี install base เนี่ยอยู่ประมาณ 3,600 เตียงนะครับแต่ว่ากำลังของเขาจริงๆเลยเนี่ยจากตัวตึกทั้งหลายที่เขามีเนี่ยสามารถมีได้ถึง 5,000 เตียงมีโอกาสจะเพิ่มให้ตั้ง 1,400 เนี่ยใช่เพราะ capacity ที่เขาใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยแค่ 70%นะครับก็มีโอกาสอันนี้ก็คือนอกเหนือจากที่อันนี้เรียกว่าออร์แกนิกโกรทจากข้างในละนอกจากที่เราคุยกันไว้ว่าอาจจะมีการเข้าไปซื้อเข้ามาอีกนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะก็อย่างที่บอกไปอันนี้เป็นตัวเลือกกองที่รายได้จะอยู่บนความคาดหวังการเติบโตในอนาคตใช่ครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนก็เลยค่อนข้างที่จะจูงใจพอสมควรไม่พอสมควรมั้งพี่โจ 9% นี่ดีครับแต่ว่า
ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับต้องเรียนตรงๆเลยว่าท่านอย่าไปนึกว่ามันเป็นตัวพันธบัตรนะครับได้ 9% คงที่นะครับ เพราะว่ามันก็จะมีความผันผวนด้านราคานะครับของรีทเองด้วยนะครับ ก็เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีผลพักเวไลฟ์รีทเนี่ยใช่ไหมครับ มีสิงคโปร์แล้วนะครับ มีมาเลเซียนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นครับอันนี้ก็กระจายมาอินเดียอีกสักอันนึงท่านไม่จำเป็นจะต้องสติ๊กอยู่กับแค่กองทุนใดกองทุนหนึ่งแค่กองทุนเดียวมีโซนที่ไกลกว่านี้ไหมคะบริหารความเสี่ยงที่โซนที่ไกลกว่านี้มีไหมคะมีครับก็อย่างที่อเมริกาครับที่อเมริกาเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่ผมดูอยู่แต่นี้ต้องเรียนไว้ก่อนว่า DBS เนี่ยไม่ได้ทำ coverage หุ้นตัวนี้นะครับมันชื่อ Physician Realty Trust นะครับก็คือเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประเภทที่จับกลุ่ม healthcare เลยก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ครับอีกหนึ่งทางเลือกที่อยู่ที่อเมริกานะครับแต่ละกองอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแม้ว่าจะเป็นกองรีดหลายคนจะบอกว่าความเสี่ยงต่ำแต่จริงๆแล้วมีความเสี่ยงในทุกๆกองนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่าจะกระจายความเสี่ยงไปหากองรีดแบบไหนซึ่งทุกกองให้ผลตอบแทนอย่างที่พี่โจบอก 5% ขึ้นไปทั้งนั้นใช่ครับค่ะก็พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนและถ้าเป็นไปได้กระจายทุกกองกระจายไปครับกระจายทุกกองก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยคุณผู้ชมนั้นลงทุนในต่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โจมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ฟังข้อมูลจากกองรีทั้ง3กองกันไปแล้วนะคะว่าแต่เรานอกจากจะได้เรื่องของปันผลแล้วนอกจากจะได้เรื่องความมั่นคงของรายได้แล้วในเรื่องของการหาจุดซื้อจุดขายก็สำคัญนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าให้เบรนบล็อกตอบคุณผู้ชมค่ะ